สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนมาเที่ยวบ้านฉันค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปตะวันวิถีของจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้มั่นหมี่จะชวนทุกคนมาเที่ยวที่หมู่บ้านหนองโนหมู่ที่2ตำบลกุดจับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นมาเมื่อก่อนดังเดิมก็คือหมู่บ้านของเฮาก็คือตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านก็สิเป็นตะกี้สิบ่ได้ชื่อว่าบ้านหนองโนสิเป็นชื่อว่าบ้านนาแตงปัดที่นี่เขาเจ้าอยู่ไปอยู่มามันก็เลยเกิดโรค5โรคตายพระเจ้าก็เลยมี 2-3 ครอบครัวบัดนี้เพิ่นก็เลยย้ายเข้าหมู่บ้านมาก่อนก็สิเฮ็ดหมู่บ้านอยู่ข้างหนองโนอันนี้ก็สิเป็นหนองโนหรือว่าภาษานั้นเฮาก็เซินต้นสโนเพิ่นก่อตั้งหมู่บ้านมาได้ก็คือ112ปีแล้วค่ะอาชีพทั่วไปของคนในชุมชนของเฮาก็คือช่วงฤดูฝนนี่ก็คือเฮ็ดไห่เฮ็ดนาแล้วก็ตกช่วงหน้าแล้งก็คือปลูกทั่วดินค่ะตอนแรกๆเฮาก็ปลูกทั่วแบบแท้บ้านปลูกแล้วมันหลายเขามาซื้อให้เฮานี่กิโล78บาทก็ลองคิดเบิ่งว่ากระสอบนึงก็บ่กี่ร้อยนะคะเฮาก็จึงมาคิดร่วมกลุ่มว่าเฮาก็ตรงนี้คือเฮาเห็นปู่ย่าตายายเฮาแล้วย้ํางานประจําหมู่บ้านเพิ่นก็สิคั่วทั่วขัวไส้เพิ่นก็จะให้เป็นกล้วยๆไปขายตามบุญตามงานถ้าแล้วเอาตรงนั้นมาปรับเฮ็ดค่ะสินค้าโอท็อปของเฮาก็คือถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงมันก็จะเป็นถั่วขั่วไส้มันก็สิมีตัวยืนตัวหลักของหมู่บ้านตัวเด่นตัวท็อปของตัวหลักก็คือถั่วลิสงถั่วขั่วไส้ของเฮาติดดาวน้ำพระเจ้าแล้วสินค้าอื่นก็คือมีเครื่องจักสานทอเสื้อทอโดยกบแล้วก็กุมผักห่มกุมข้าวพันดีแล้วก็ไอ้ที่ขึ้นมาใหม่นี่ก็คือกุมเลี้ยงแพะค่ะต่อไปมั่นหมี่จะชวนไปเที่ยวที่หมู่บ้านโนนชัยพรหมู่ที่9ตำบลกุดจับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ